คุณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งดูโซเชียลมีเดียของ T N N World นะครับคุณทันชนุกเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่อง submersible กับ submarine ไปแล้วแตกต่างกันยังไงอ่ะสำหรับคนที่ตามตามไม่ได้ตามตลอด ให้อาจารย์เจดีกว่าไหมส,สย,ยศาส,ส,สตสร์จริงๆแต่ว่าถึงจะมาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ร <S <S จริงแต่ว่าคุณมิกเนี่ยอาจจะ,จะคุ้นกับคำนี้ก็ง่ายเดี๋ยวเ,ยวาเรามาถกเรามาเรามาแลกเปลี่ยนกันกันเนาะจริงจริงเราก็เถียงกันในทีมเพราะว่าข่าวไทยทุกข่าวใช้คำว่าเรือดำน้ำอ่าจริงๆแล้วมันเป็นยานสำรวจมากกว่าน้อดิฉันก็ไปอ่านข่าวจากซีกโลกตนตกเขาก็จะมีคำอธิบายชัดเจนเลยว่า submersible ไม่ใช่ submarine คือภาษาไทย submersible คือยานสำรวจทะเลลึกหรือยานดำน้ำามันเป็นยานอ่ะมัน ที่เรือ<ม>เรือดำน้าคือซับมารีนคือเป็น<ม>อีกประเภทหนึง่งเราก็เลยเคาะในส่งทินเอ็นอาจจะใช้ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ<ม>ใช้เป็นยานดำน้าหรือว่ายานสำรวจทะเลลึก<ม>แต่ว่าเราก็ติดแท็กนะเรือดำน้ำเพราะเวลาแท็กในโลกออนไลน์คุณก็ต้องใช้คําที่<ม>เ,เขาใช้กันทั่วหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีคุณผู้ชมเขียนมาคอมเมนต์เยอะเลยว่าเออขอบคุณที่ทินเอ็นใช้ใช้ถูกต้องมมไม่ได้เรียกว่าเรือดำน้าครับเรียกว่ายานดำน้ำหรือว่ายานสำรวจทะเลลึกทะเลลึกคือซับมาร l e ที่ผมฟังต้นฉบ น่ยคือมันบังคับตัวเองไม่ได้ไงมันต้อง<ช>มีเรือรเอามันออกไปณนะจุดที่จะต้องซับเมอร์จลงไปใต้ก้นทะเลลึกมันมาจากซับเมอร์จนะครับก็ค,บคือจมลงไปนคือวิธีการทํางานของมันส่วนซับมารีนเนี่ยคือมันมานูเว์ตัวเองได้มันออกจากฝั่งเองได้มันสามารถที่จะบังคับตัวเองได้แต่ซับเมอร์ซิเบิลบังคับตัวเอง เมื่อถึงจุดที่เขาปล่อยคุณลงไปแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าจะเล่าไล่เรียงกันไปเนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่เราติดตามกันมาเพราะว่าเขาขาดการติดต่อพอขาดการติดต่อแบบนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันว่าปริมาณออกซิเจนเนี่ยคือเงื่อนเวลาเนี่ยเป็นเงื่อนเวลาที่ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยใจจดใจจ่อนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วง ออกซิเจนเนี่ยจะเหลือถึงแค่ช่วงเช้าของที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่เมืองไทยเนี่ยประมาณสักช่วง,วงเย็นวันพระสบดีทีนี้พอถึงช่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยแปลว่าไม่เหลืออากาศแล้วนะครับแต่ว่าพอช่วงประมาณสักตีสอของวันศุกร เช้าตรู่ของวันศุกร์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็มีการแถลงออกมาจากทั้งสองฝั่งทั้งจากโคสการ์ดของสหรัฐด้วยแล้วก็จากทางตัวของบริษัทด้วยเนี่ยนะครับออกมาพบว่ามีการค้นพบนะครับว่ามีซากนะเป็นซากของตัวของเรือไททันเนี่ยมีคำหนึ่งที่น่ามีสองสาที่น่าสนใจนะสิ่งที่เขาพบเนี่ยเขาบอกว่าเขาพบเป็น De บ r ร s field ก็คือว่ามันจะ แตกออกมาเป็นเศษชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นทุ่งกว้างนะครับบริเวณตอนเหนือของอเรือไททานิกซากเรือไททานิกดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคาดว่าไม่น่าที่จะมีใครรอดชีวิตแล้วอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ก็เห็นสื่อนะครับใช้สลับกันอยู่นะครับคือคำว่า e x p l o s i o n กับ implosion สองคำเนี้ยนะครับมันมีสื่อเนี่ยใช้ปนๆกันอยู่นะครับจะคล้ายๆกับ submarine กับ submersible เนี่ยแหละ,ะ explode คือระเบดิดครับ implode มันก็คือ จากข้างในอ่ะคือคือ<ต>อันนี้<ต>มัน<ต>จะ<ต>หลักยุบมันยุบเข้าไปครับ <include. S 1> มันยุบเข้าไปเพราะว่าถ้าเราไปดู ข่าวต่างๆหรือแม้กระทั่งถ้าจําได้เนี่ยมันจะมีสารคดีผมดูสารคดีที่เจมส์คาเมรอนเนี่ยได้พูดเอาไว้ตอนที่เขาเนี่ยเริ่มทำหนังเททานิกแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิดในเรื่องของการสํารวจเททานิกเหมือนกันนะเขาบอกเลยว่าอแรงดันที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันมันหนักมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสามกว่าเท่าจากบนผิวน้ำเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดวัสดุเนี่ยมันมีความผิดพลาดนะครับมันไม่ได้มาตรฐานหรือมันมีการซีลที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกกดเข้ามานะครับเขาบอกว่า ไอแรงกดเข้ามาเนี่ยมันมหาศาลมากจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคนอาจจะจินตนาการว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะอึดอัดจ,จะอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เขาประมาณการว่าถ้ามันอิมพลูสเข้ามาจริงๆคือมันยุบเข้ามาจริงๆเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีเองมันก็ไปเลยครับ มิลลิเซคันน่ะคือน้อยกว่าหนึ่งวินาทีอ่ะมิลลิเซันป่ะฮทาที่วาเียวนาทีคือหลายๆคนก็โหคือชาวโลกเนี่ยให้ความสนใจข่าวนี้มากเพราะว่ามันเหมือนการลุ้นนาทีชีวิตเหมือนเหตุการณ์ถ้ำหลวงอะคุณแต่เคสเนี้ยมันคือหูยดำดิ่งมากลึกมากก็ไม่รู้จะค้นหายยังไงมันเป็นปฏิบัติการที่ถ้าถ้าในมุมสื่อมันเป็นปฏิบัติการที่ มันไม่ไม่เจอแบบนี้บ่อย<ม>เหมือนเหมือนทำไมถ้ำหลวงดังไปทั่วโลกคือคือคนก็ให้ความสนใจแล้วคนก็ลุ้นว่าหุน่าสงสารจังเลยเข้าไปอยู่ในแคปซูลเล็กๆแบบนั้นแล้วต้องอยู่ในนั่นสภาพแบบนั้น4-5หวันจะไหวไหมแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเสียชีวิตจากอิมพล s ชันที่เป็นเอ่เอการระเบิดที่แบบยุบตัวเนี่ย,ยไไก็คือการเสียชีวิตน,นี่คือไม่รู้ตัวเลย ในเซียววินาทีแบบตามแบกเซียวแบบกระพริบตายยังสั้นกว่าเซียวกระพริบตาถ้ามันยุบเข้าไปอย่างนั้นก็แสดงว่าร่างกายก็กลายเป็นจุนสิครับก็ไม่แน่ใจแน่เป็นอย่างนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจในเรื่องแต่ว่าดูจากผมดูจากภาพจําลองที่เป็นแอนิเมชันที่เขาทาแล้วก็แชร์กันในโซเชียลมีเดียเยอะครับมันคือยุบถ้าถ้ายุบอย่างนั้นก็คือมันก็คือร่างกายก็โดนบีบเป็นเป็นจุนแล้วก็คือ เ <Expl> อ็กซ์โผ่ออกมาตาออกมาไปด้วยแต่ทีเนี้ยเรื่องของการก็สิทธิกราแถลงการยืนยันไงฮะว่าว่าคงไม่มีความหวังในการที่จะหาซาก ของของร่างกายเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังคงดําเนินการค้นหาเศษซากชิ้นส่วนต่อนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนของต้องการเอาไปอาสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรแล้วก็มันอาจจะนําไปสู่ความรู้อะไรอย่างอื่นตามมาด้วยแต่ทีเนี้ยคือเรื่องของสถานการณ์หน้างานเนี่ยเราก็รับทราบไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือหลายๆประเด็นที่ผู้คนพูดถึงเพราะว่า มีการตั้งคำถามถึงการไปทัวร์แบบนี้ที่มันจะมีคำศัพท์เรียกว่า Extreme Tourism ค,คือการท่องเที่ยวแบบ เอ็กซ์ตรีมจนภัยต้องแบบท้ามลึตยูซึ่งมันกำลังเป็นที่นิยมในของ<น>เศรษฐี<ม>คือคุณมีเงินแล้วอะคุณคุณอยากจะหาประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตที่ไม่มีใครซ้ำกับคุณไม่ว่าจะขึ้นไปอวกาศเราจะเห็นใช่ไหมคะมียานบลูออริจินหรือว่าจะลงดำดิ่งไปใต้ทะเล<ม>ก็จะมีตัวนี่แหละของบริษัทนี่แหละที่ที่เป็นยานไททันเนี่ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนที่ลงไปหรือคนที่กรณีที่เขาเสียชีวิตเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินธรรมดานะแต่เขาเป็นคนมีเงินที่ หลงไหลในกิจกรรมแบบนี้คือมีประสบการณ์สูงคืออย่างอย่างตัวมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเนี่ยเขาไปทั้งขั้วโลกใต้ไปทั้ง blue origin ขึ้นอวกาศมาแล้วแล้วก็ลงไปอะไรนะมามาเรนาเทรนช์ที่จุดที่ลึกที่สุดใต้ทะเลไปแล้วอย่างเงี้ยคือเขาก็มีความหลงไหลในในกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วด้วยครับคือก็คือว่า มันเป็นเหมือน m a s โล w h i e ราคี h องนิทนะครับคือพอรวยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มีรถนิยมแบบนี้เนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องของตัวเงินละ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ใช่ไหมครับบัตรใบหนึ่งในการที่จะลงไปในเรือแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวมันมันมีดราม่าเกิดขึ้นซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็อยากจะตั้งข้อ,อสังเกตที่อยากจะชวนคุยเรื่องนี้วันนี้ก็คือหัวข้อของเราวันนี้คือความไม่เท่าเทียมของมนุษย์เดี๋ยวให้จานเจต พูดที่ทำเม่ครูอยากจะพูดจะขอจะขอเสริมประเด็นประเด็นเอ็กซ์ตรีมทัวริึมิดนึงคือมันเกิดคําถามตามมาว่าไอ้ธุรกิจแบบเนี้ยโอเคมันก็ไปได้แต่ใดที่คุณปลอดภัยแต่พอมันไม่ปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยมันมีการตั้งคําถามถึงมันมีกฎระเบียบอะไรไหมเพราะว่าอย่างกรณีของยานไททันเนี่ยคนที่เขาทํางานภายในเขาก็เคยออกมาเตือนแล้วก็แล้วก็ทางซีโก็ไม่ไม่สนใจแถมยังไล่เขาออกอีกเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ไปค้นพบว่าธุรกิจแบบเนี้ยอย่างกรณีของยานไททันเนี่ยจุดปฏิบัติการ ก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นน่านน้ำสากลที่เขาไม่จำเป็นต้องทำตามข้อบังคับของประเทศอะไรเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเกรย์แอเรียพื้นที่สีเทาหรือว่าคุณไปอวกาศอะ่ะคืออวกาศใครเป็นเจ้าของทรัมป <Trump. S 2> <c oughs> ์อีกหน่อยถ้าเกิดมีกองทัพอวกาศเลยสร้างอาจา <c oughs> อาจะ <c oughs> มีการแบ่งเส้นอวกาศกันได้ <c oughs> แต่พอมันเป็นเกรย์แอเรียที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะ่ะม,มันก็เลยเป็นช่องที่ว่าอย่างอย่างตัวยานไททันเนี่ยถ้าถามจริงๆแล้วอ่ะ หลายฝ่ายผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันแหกกฎทุกอย่างเลยของความปลอดภัยอ,ะอ่ะถ้าเป็นเรื่องปกติแล้วมันไม่ควรจะทําได้แต่ทีนี้ตัวเจ้าของยาหรือตัวบริษัทเนี้ยเขาเคยพูดมาหลายปีที่แล้วแล้ว,ว่าเขาไปทําตามแบบที่จะเอาแบบเซอร์ติฟายรับใบรับประกันรับรองไม่ได้หรอกเพราะว่านวัตรกรรมเขามันก้าวหน้าเกินกฎระเบียบ<ช>ที่คุณมีมันเป็นข้อที่เขาเอามาอ้างถึงความชอบธรรมในการทําการสํารวจแบบนี้ด้วยนะครับว่าเขาทําเพื่อมุลมนุษยชาติเพราะว่าการค้นพบของเขาเนี่ยต้องอาศัยทุนเหล่านี้ นี่แหละ<ม>ในการที่จะค้นพบเพราะว่าภาครัฐเนี่ยไม่มีการเจียดทุนมาให้ทำอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมฟังคนที่เขาดิเฟนคำถามที่ถามว่าเอ๊ะคุณค่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันหรือเพราะว่านี่ก็เกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันกับเหตุการณ์เรือผู้อพยพอับป,ปางเหนือทะเลน่านน้ำแถวแถวกรีซที่ก็ยังมีผู้คนสูญหายอยู่นะครับแล้วชีวิตของคนเหล่านั้นถ้าเทียบกับปฏิบัติการค้นหาหรือพยายามที่จะกู <c oughs> ้ซากที่ให้ไปกับตัว ไทเทนครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนมนุษย์มันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะครับ,รบผมอขอขยายความตรงนี้เลยละกันนะครับก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงในประเด็นที่คุณมิกกี้บอกเรื่องเรื่อง e อ็กตรีมท u r ว s ิเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของการออกไปนอกอวก,กาศเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า FAA นะ Federal Aviation Administration เนี่ยเป็นคนที่คอย ดูคุมอยู่นะแต่ว่าพอเป็นไททันเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานมามาดูเลยอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งช่องโหว่หนึ่งนะที่ทําให้มันเกิดความไม่ปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนตื่นดังๆว่าปลอดภัยไว้ก่อนทําไมมันถึงต้องมีการเช็คมันต้องมีการอะไรดูแต่ก็อีกแหละดรเจษดาครับคือทุกคนที่ลงไปในเรือลํานี้ก็เสร็จแล้วอ่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงครับเป็นอีกประเด็นนึงคือแล้วก็แบบถ่ายคลิปมาแบบคือยิ่งชาวอังกฤษคนนั้นเหรอใช่ อ่านทุกหน้าเป็นแบบเชิงขำๆเลยด้วยซ้ำว่าไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็บบกพร่องไอ้นี่ก็ไม่พร้อม where do I sign ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แคร์ก็ไม่ได้แคร์แต่แต่ทีนี้ไงคือมันมีการยกตัวอย่างว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับเรือไททานิกปี19 1 2สองตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละกฎระเบียบไม่ครอบคลุมสมัยนั้นกฎระเบียบมันก็ล้าสมัยไม่ทันกับเรือไททานิกที่มันพัฒนามาแล้วแล้วพอล่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการโทษกันระหว่างสหรัฐกับอังกฤษ คุยกันไปคุยกันมาว่าเอามันเกิดความผิดพลาดที่คุณหรือใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคคท้ายสุดแล้วเนี่ยมันนําไปสู่การทําเหมือนอนุสัญญาระหว่างประเทศเลยนะสําหรับการเดินเรือในภาคเอกชนเรื่องของประชาชนเรื่องของสินค้าแล้วก็เป็นอนุสัญญาที่เป็นกรอบมาจนถึงทุกวันนี้นะมันนําไปสู่การกําหนดเรื่องของเรือชูชีพเรื่องของการซ้อมสละเรืออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความหวังว่าจากเหตุการณ์เนี้ย มันน่าจะมีกฎระเบียบอะไรหรือมีการคิดมีการพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่มันทํามนุษย์ตอยู่แบบนี้ก็ได้ในอนาคตก็ได้ในอนาคตแต่ว่าเขามันเป็นกิจกรรมหรือเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างของแม้แต่อวกาศเองก็แค่ไม่กี่ค่าย3ค่ายเองใช่ไหมครับที่แข่งกันในเวลาไล่เลี่ยกันที่ขึ้นไปมีของ Virgin ิมีของ Elon Musk แล้วก็มี ของทาง Blue Origin, Blue Origin. Jeff Bezos Be สามเจ้าเมื่อกี้นิดนึงคือถึงแม้ว่าตัวสัญญาเนี่ยมันมีข้อกฎหมายนักวิชาการเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเซ็นสัญญาว่าไม่เอาผิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะต้องไปดูนะอย่างที่คุณมิกกี้บอกว่าทำไมถึงต้องไปดูเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปค้นพบว่ามันเกิดจากการกระทําที่ประมาทเลินเล่อหรือว่าเกิดจากเรื่องของการการไม่ตรวจดูอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะมีช่องที่ฟองรองได้เหมือนกันเลยทําให้การค้นหาซากยังคงต้องดําเนินต่อไปอ่าใช่ครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่เมื่อสักครู่คุณวารินบอกเนาะอ่เรื่องของเหตุการณ์ที่มีการเปรียบเทียบการเผอิญผมได้ไปอ่านบทความที่น่าสนใจของอาจาร์ซีราเขียนโดยอาจารย์ทางด้านภาาาาษศสตรนะจก เขาเปรียบเทียบ2เหตุการณ์เนี่ยที่คุณวรินบอกมาสักครู่เนี่ยว่าก่อนหน้าเหตุการณ์ไททันไม่นานเนี่ยมีเหตุการณ์เรือที่ขนผู้อพยพนะครับ7จ0าคนนะจำนวนมากเลยนะอับปางที่บริเวณนอกชายฝั่งของกรีซนะฮะปรากฏว่าข่าวเนี่ยแทบจะไม่มีใครเนี่ยได้ยินเลยแล้ววันที่จริงๆแล้ววันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเป็นวันผู้อพยพสากลเป็นวันผู้อพยพของโลกนะแต่กับไม่มีใครพูดประเด็นนี้เลยนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือวาทกรรมที่สื่อเนี่ยนะครับใช้ จริงๆเราชวนอยากให้ไปดูตัวคำโฆษณานะที่ใช้ของ Ocean Gate ในเว็บไซต์เขาเลยนะที่เขาพูดถึงการล่องเรือไทยท่านการล่องเจ้าไทยท่านลงไปข้างใต้เนี <ๆ S 2> ่ยเขาใช้คำว่า thrilling and unique travel experience นะ<ม>แล้วก็บอกด้วยนะว่ามันเป็นโอกาสที่จะ step outside everyday life อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคำโปรยที่มันดูแบบดูมันโฆษณาสวยหรูมากสุดพิเศษในเมื่อพูดถึงสื่อเนี่ยสื่อเองผมว่าก็มีส่วนมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคือ ในแง่ของ quality of news คุณนะคคุณภาพของการที่เราจะดูว่าอะไรมันเป็นข่าวเนี่ยอันนี้ไททันเนี่ยมันถูกทุกข้อเลยนะมัน sensational แล้วมันก็มีเรื่องของ human life เรื่องของ Drama มีเีคุณลก new news value ไงอัน unusual หลายๆอย่างอะหลายๆอย่างที่จะแบบว่าสะกดให้คนดูได้มันก็มันก็ถูกทุกข้อเลยถ้าเทียบกันไปถ้าจะเทียบกับเรื่องของเรือผู้อพยพอับปางอันนี้ถ้ามองในแง่ของมองในเลนส์ของคุณภาพข่าว เรื่องไทททนเนี่ยมันมีมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็5คนก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ธรรมดาครับซีโอของโอเชีย a สเกตเออย์ชซาดาดาวูดซึ่งเป็นมหาเศรษฐีของปากีสถานกับลูกชาย Explorer เอจากฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วก็นักดำน้ำคนดังของฝรั่งเศสด้วยคนดังของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็แม้แต่ตัวนี่ฮะชาวอังกฤษเองใช่ไหมครับคือคือบุคคลในข่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่ ผู้คนให่ความสนใจนแต่ว่าในขณะที่เรื่องของเรือผู้พยพเนี่ยทินเอ็นรายงานนะรายงานเยอะนะรเรื่องของเรือผู้พยพแต่ว่าแน่นอนเรารายงานไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันได้สังเกตหรือว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่วุ้ยจุๆแล้วแบบวุยหเหมือนเรื่องเรือดำน้ำ<ห><ห>เลยเียเพื่อให้แฟร์ว่าว่าเราไม่ได้ด้อยค่าคุณคุณค่าชีวิตมนุษย์นะครับแต่ว่า ก็ดูจากยอดวิวสิความน่าสนใจของดูจากยอดวิวเลยฮะคุณมิกกี้สามารถแชร์ได้เลยไงครับว่าพอเป็นข่าวไทเทนเชิงประจักษ์นะอข่าวไทเทนยอดวิวทะลุล้านแต่พอเป็นเรือผู้อพยพนคนก็ แต่เราก็เราก็มียอดวิวเยอะนะคะสำหรับเรือผู้พยพคือคลุ้งของทีเอ็นเนี่ยก็ดูกันดิส้นจาได้ว่า3 0 0แสนกว่าวิวเลยนะเกี่ยวกับเรือผู้พยพล่มเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคือคาดว่ามีมีผู้พยพในเรือประมาณ40เออสี่ถึง7จ0คนแต่ว่าช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือเพียง104คนนะคะที่เหลือเนี่ยไม่เสียชีวิตก็สูญหายยังหาไม่เจอนะคะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจว่าเอ๊ะทำไม เรือของกรีซไม่ช่วยนะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมองหลายมุมเพราะว่าเอาจริงๆตามข่าวเนี่ยในโลกตนตกเขาก็เถียงกันรเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครไปพูดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ทัวลงได้เหมือนกันค,ค,คือฝั่งหนึ่งบอกว่า ทำไมไม่ให้คุณค่ากับชีวิตมนุษย์ที่เสียชีวิตไปตั้งหลายร้อยคนนอกชายฝั่งกรีซคือโดนทุกคนผลักใสอ่ะยุโรปผลักไสทรัพยากรทรัพยากรที่มาใช้ในการไม่เท่ากันเลยในการพูดถึงว่าทรัพยากรที่ทุ่มลงไปที่แอตแลนติกเพื่อหาคนที่ลงไปกับไททัน5คนเนี่ยเรือทุกองคาพยพ ฝรั่งเศสยังต้องส่งเรือไปช่วยเนี่ยนะคะตะก้อนยังต้องไปเลยมันมีความแตกต่างอะไรขนาดนี้บนอาณาจกบนบกบนทะเลเหนือทุกมิติก็เลยมีการมีการถกกันเยอะในฝั่งตะวันตกเหมือนกันแล้วแล้วเขาก็พูดกันหลายมุมในมุมของสิทธิมนุษยชนเขาก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องคุณทําแบบนี้คุณค่าชีวิตไม่เท่ากันแต่ในฝั่งคนที่เขาดีเฟนต์เขาก็บอกว่ามันมีเหตุผลนะอย่างอย่างฝรั่งเศสเนี่ย ก็บอกว่าทําไมเขาต้องส่งเรือไปช่วยเพราะว่าหนึ่งในคนที่หายไปเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแล้วรัฐบาลเนี่ยถูกบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องช่วยพลเมืองฝรั่งเศสถ้าไม่ทํารัฐบาลก็โดนฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าพลเมืองฝรั่งเศสไปติดอะไรที่ไหนจำเป็นต้องส่งบบนคนมาช่วยหรือต้องส่งปฏิบัติการมาช่วยอันนี้อันที่หนึ่งถ้ามองในมุมของเขานะกับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของผู้อพยพต้องเข้าใจเซนติเมนต์อารมณ์ของคนยุโรปเวลานี้ เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยรับผู้อ,อพยพเข้ามาเยอะจนผู้พยพดีก็มีมากแต่ผู้พยพที่เป็นปัญหาก็มีมากที่เราเงคุยกันนแล้วมันก็มีกระแสที่ต่อต้านผู้พยพเกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรป เรือ,อลำนั้นเนี่ยมันมากออกว่าผู้อพยพมันคือ human trafficking ใช่ใช่อันนี้นคือไป<ภ>าการค้ามน,มนุษย์ด้วยคือฝั่งยุโรปเนี่ยมองว่าทําไมต้องผลักออกไปเพราะว่าถ้าไม่ผลักออกไปเนี่ยหมายความว่าขบวนการค้ามนุษย์ก็ใช้วิธีการนี้เอาคนเข้ามาเพราะว่ารู้ว่าเราเห็นใจเราสงสารยังไงเราต้องช่วยแล้วก็จะทําเข้ามาได้เรื่อยๆยิ่งช่วยยิ่งมายิ่งช่วยเรื่องมาเขาก็เลยมองว่าต้องตัดตอตัด ตัวของขบวนการค้ามนุษย์แต่สิ่งที่รัฐบาลยุโรปควรจะทํามากกว่านี้อันนี้มันก็มีการพูดถึงกันนะว่าคุณทําเพียงพอหรือไม่ก็คือเรื่องของการว่า แล้วปัญหามันมาจากไหนผู้พยพมาจากหลายๆประเทศที่เขามีปัญหาคุณก็ต้องเข้าไปช่วยทําให้ประเทศชาติเขาเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่มาหรอกคือการมาแบบนี้มันเคร่งไตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลยุโรปเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปช่วยเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้การเมืองมีเสถียรภาพหรือว่าการไปช่วยความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก็มีการพูดถึงในมุมนี้หรือผมนึกภาพแม้แต่คนที่แบบ ตอนที่ล่มใหม่ๆแล้วแบบคนยังสูญหายเป็นร้อยอ่ะถ้ามีเครื่องบินบินหาก็คงช่วยได้อีกเยอะอ่ะอีกอยากจะขอพูดในเรื่องของการฉายภาพในสื่ออีกสักนิดนึงล้กันนะเมื่อสักครู่จริงๆคุณมิกกี้แตะประเด็นมาแล้วว่าทั้ง5คนเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยภาพที่ถูกฉายออกมาจะเป็น explorer เป็น adventurer เป็นนักสำรวจเป็นคนที่ อ,อุทิศต,ตัวเองเพื่อการสำรวจเพื่อวิทยาศาสตร์เพื่ออะไรแบบนี้นะในขณะที่เราต้องยอมรับนะครว่าภาพลักษณ์ของอผู้อพยพส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการมองหรือว่าเป็น greedy อ่ะเป็นคนที่โลภก็เลยออกจากนนบ้านมาเพื่อ<ม>จะมาจากภาษาข่าวใช่ครับจากภาษาข่าวจากภาษาข่าวว่า <Mig rant. S 1> เป็น economic migrant อะไรแบบนี้ยคือคุว่า migrant เนี่ยมันก็คือคุณมาเพื่อจะมามาตักตรงโอกาส ในประเทศนั้นๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอมันมีการฉายภาพไปแบบนี้หูมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินก็ก็ไม่แปลกใจถ้าว่าทําไมคนที่รับสื่อเนี่ยก็จะมองแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่คุณมิกกี้บอกนั่นแหละว่ามันก็ต้องไปดูบริบทดูเซนติเมนต์ดูอารมณ์ของของของในยุโรปด้วยและต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุาะว่าทุนนิยมที่ทําให้โลกมันไม่เท่าเทียมกันแบบนี้เนี่ยมันไปสร้างปัญหาหรือสงครามที่คุณไปสร้างในพื้นที่ต่างๆจากจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีผล ที่ทําให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศเขาไม่ได้ก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งอ่ะถูกต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ